หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามในการให้หน่วยงานนั้นให้บริษัทนั้นได้ปรับปรุงแล้วนะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่2เนี่ยได้พิจารณาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีคำสั่งลงโทษปรับทางการปกครองบริษัทดังกล่าวในอัตราสูงสุดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น7ล้านบาทนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับมีพนักงานก็ดีมีขนาดธุรกิจเป็นวงเงินนี่นับหมื่นล้านบาทนะครับผมต้องเรียนว่าปัจจุบันกระทรวงดีอีนะครับได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยของการที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้สร้างความเสียหายโดยอาศัยข้อมูลเหล่านั้นไปทำการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างมีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับได้ปล่อยให้มีการรั่วไหลข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกส่งผ่านไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่มีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ได้ทำการตักเตือนได้ทำการบอกกล่าวได้ทำการแจ้งไปยังบริษัทดังกล่าวนะครับแต่ก็ยังได้รับการระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับจนในที่สุดนะครับมีผู้เสียหายจำนวนมากแล้วก็ขณะนี้หลังจากที่คณะกรรมการชุดที่2นะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญชุดที่2ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับเห็นว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนอกจากจะไม่ปฏิบัติตามแล้วตามพ.ร.บ.แล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่ DPO นะครับซึ่งเราได้แจ้งไปแล้วบอกว่าควรจะแต่งตั้งก็ไม่ดำเนินการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ละเลยในการไม่แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สำนักงานสคส.ได้รับทราบนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนี่คือในส่วนคำสั่งจากการปกครองที่ปรับฉบับแรกทำไมต้องรอ2ปีคำตอบคือเรามีกฎหมายลูกนะครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นได้รับการร้องเรียนมาตั้งแต่ประมาณวันที่21นะครับแล้วก็โดยประมาณนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เชิญบริษัทที่มาที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงนะครับซึ่งผู้ที่ประชาชนที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีประมาณมากกว่าแสนรายแต่ที่มีการร้องเรียนจริงๆเนี่ยประมาณ21รายนะครับและการกระทำความผิดของบริษัทนั้นได้กระทำมาตั้งแต่ปี2563เรามีกรอบในการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคณะกรรมการทำงานโดยอิสระนะครับไม่มีการถูกครอบงำจากหน่วยงานใดมีทั้งหมด7ท่านนะครับการให้การแสดงความคิดต่างๆนั้นกระทำความคิดโดยเปิดเผยจริงๆเคสนี้นะครับเป็นเคสตัวอย่างนะครับเพราะว่านโยบายของตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโดยปกติคือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับถ้าท่านมีข้อมูลส่วนบุคคลเก็บไว้อยู่
กฎหมายฉบับนี้บอกว่าท่านต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับในเคสที่เกิดขึ้นก็คือว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับข้อที่สองคือถ้าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่านมีข้อมูลจำนวนมากคือเกิน100,000รายแล้วท่านเนี่ยเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็น search engine ในการไปแท็กลูกค้าต่างๆหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยในการประกอบการอย่างเช่นขายสินค้าออนไลน์หรือภาครัฐท่านใช้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยในการให้บริการประชาชนในตามกฎหมายฉบับนี้บอกว่า 1. ท่านต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับ 2. ท่านต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ DPO นะครับแล้วก็ข้อที่ 3. เนี่ยไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าเคสเนี่ยเน้นเลยว่าท่านรัฐมนตรีกับรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊ง call center แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาตลอด 2-3 ปีเนี่ยเรามีปัญหาข้อมูลหลุดจากหน่วยงานภาครัฐค่อนข้างเยอะนะครับงั้นในมาตรการที่3คือนอกจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เราจะพิจารณาเรื่องนี้นะครับปัจจุบันมีร้องเรียนเข้ามานะครับข้อมูลล้วนไหลประมาณ 4,000 กว่าเรื่องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เราจะดำเนินการปรับนะครับในส่วนอื่นก็จะตามมานะครับงั้นต้องฝากเตือนไปยังหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนว่าถ้าท่านมีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอยู่แล้วท่านเนี่ยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดแล้วท่านเองใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการหรือขายสินค้าท่านจำเป็นจะต้องมี DPO และที่สำคัญที่สุดนะครับข้อมูลรั่วไหลท่านต้องแจ้งสคส.คือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน72ชั่วโมงนับแต่ทราบแต่ไม่เกิน15วันตรงนี้เรียนไปยังทุกท่านนะครับว่าขอให้แจ้งเข้ามาเพราะว่าในส่วนนี้สำคัญมากแล้วถ้าข้อมูลนั้นนะรั่วไหลแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่าง2ปีที่ผ่านมาท่านต้องแจ้งประชาชนด้วยครับข้อนี้ไม่ยกเว้นหน่วยงานใดทั้งสิ้นนะครับงั้นหมายความว่าจากนี้ไปสิ่งที่สคส.ทำนะครับกับทางท่านรัฐมนตรีบอกคือว่าปัญหาคือในเรื่องข้อมูลหลุดจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะแก๊ง call center เนี่ยนโยบายของกระทรวงคือเราเน้นการทำงานสามประสานคือส่วนของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักแล้วก็มีสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติที่ดูแลกรณีถูกแฮกนะครับแล้วก็มีหน่วยงานตรวจแห่งชาติตรงนี้เป็นนโยบายนะครับเพื่อให้หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยหน่วยงานเอกชนหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนทั้งหลายนะครับรวมทั้งโครงการต่างๆภาครัฐด้วยเนี่ยจะต้องมีการยืนยันตัวตนและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับงั้นก็ฝากเตือนไปยังท่านครับว่าถ้าท่านยังไม่ทำตอนนี้ท่านต้องรีบแล้วครับเพราะว่าถ้าข้อมูลรั่วไหลนะครับหลักเกณฑ์ง่ายๆท่านแจ้งสคส.ก่อนภายใน72ชั่วโมงหรือ15วันท่านแจ้งท่านเซฟแล้วครับแจ้งแค่ว่าข้อมูลรั่วไหลชื่อนามสกุลอะไรจำนวนเท่าไหร่แล้วท่านทำอะไรในการป้องกันอยู่นั่นคือข้อที่1ข้อที่2ถ้าท่านมีข้อมูลจำนวนมากเกิน 100,000 หรือแม้ไม่เกิน 100,000 แต่ข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีผลกระทบประชาชนท่านต้องมี DPO ข้อสุดท้ายคือมาตรการรักษาความปลอดภัยครับไม่จำเป็นต้องเป็น IT ท่านมีกุญแจล็อกท่านมีไฟล์ Excel ท่านใส่รหัสเข้าไปนั่นคือสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้ทำนะครับงั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมปัญหาข้อมูลรั่วไหลไม่ใช่ปัญหาแค่ประเทศไทยแต่เป็นปัญหาระดับโลก